ในยุคปัจจุบันถ้าพูดถึงเมาส์สำหรับเล่นเกมก็ต้องนึกถึงเมาส์ไวเลสกันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันทั้งสะดวกไม่มีสายมาพัวพันแถมระยะการใช้งานในสมัยนี้ก็นานมากด้วยครับคลิปนี้ผมขอเสนอเมาส์จากแบรนด์ชั้นนำ Corsair Harpoon RGB Wireless เมาส์คุณภาพระดับโลกที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สำหรับการเล่นเกมทั้งรูปร่างดีไซน์เหมาะกับการวางมือได้อย่างสบายมือไม่ว่าจะเป็นจุดวางนิ้วโป้งและนิ้วก้อยทั้งสองข้างเพราะมีเท็กเจอร์ยางสัมผัสส่วนเว้าเพื่อความกระชับและไม่ให้ลื่นระหว่างจับส่วนความเท่ของตัวเมาส์นั้นต้องบอกเลยว่าต้องมีไฟ RGB เท่านั้นครับส่วนของปุ่มที่มากับเมาส์นั้นมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันครับได้แก่คลิกซ้ายคลิกขวาสกอร์เมาส์ที่สามารถเปิดแท็บต่างๆของเบราว์เซอร์ได้ส่วน Back Forward Front Forward ก็สามารถตั้งปุ่มมาโครได้ผ่านซอฟต์แวร์ IQ ครับและสุดท้ายครับปุ่ม DPI ที่ปรับได้สูงสุดถึง 10,000 DPI ด้วยกันครับที่สำคัญครับการใช้เมาส์ให้สมูทเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเนี่ยด้านล่างของเมาส์ครับจะมีเมาส์ฟีดทั้งหมด4มุมด้วยกันเพื่อตอบสนองกับการเล่นเกมได้รวดเร็วและทันทุกท่วงท่ามีสวิตช์เปิดปิดปรับเชื่อมต่อบลูทูธและไวเลสผ่าน USB ดองเกิลภายในตัวเมาส์แบบนี้ครับส่วนระยะการใช้งานของตัวเมาส์นั่นแหละครับหากต่อด้วยไวเลสจะใช้ได้นานถึง30ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากปิดไฟ RGB เนี่ยก็จะใช้ได้ถึง45ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าอยากจะได้นานกว่านั้นนะครับให้ต่อเป็นแบบบลูทูธครับผมแบบเปิดไฟเนี่ยจะได้ถึง40ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ถ้าปิดไฟ RGB เนี่ยนานได้ถึง60ชั่วโมงเลยทีเดียวครับโดยเมาส์ Corsair Harpoon RGB Wireless ตัวนี้นะครับจะมีแบตอยู่ในตัวทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถชาร์จไฟได้ผ่านช่องทางด้านล่างโดยใช้สายที่ติดมากับเมาส์แบบนี้ได้เลยครับหรือจะต่อสายและเล่นไปด้วยก็ทำได้อีกเช่นกันครับผมโดยสามารถตั้งค่าเซตติ้งหลักๆได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันครับได้แก่ Key Assignment คือการตั้งค่ามาโครให้กับเมาส์นั่นเองครับโดยจะตั้งเป็นปุ่มลัดพิมพ์ตัวอักษรเปิดเพลงปิดวิดีโอก็ได้หรือจะตั้งมาโครสำหรับเล่นเกมก็ทำได้หมดครับถัดไปครับ Writing Effect ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโหมดสำหรับปรับไฟปรับได้หลากหลายตามใจตัวเองด้วยการคัสตอมหรือจะเป็นแบบเซตมาเพื่อให้ความสะดวกก็ได้เช่นกันครับหมวดสุดท้าย DPI ปรับความเร็วของเมาส์สามารถตั้งค่า DPI ได้สูงสุดถึง 10,000 DPI เลยทีเดียวครับซึ่งใครเนี่ยที่ชอบเมาส์เร็วเมาส์ช้าก็สามารถตั้งค่าเซตติ้งให้เหมาะกับมือตัวเองได้เลยครับง่ายไหมล่ะครับโดยส่วนตัวจากที่ผมใช้มานะครับประมาณ1อาทิตย์มีการเล่นเกมบ้างทำงานบ้างจนถึงวันที่เอามารีวิวแบตก็ยังไม่หมดเลยครับแถมยังต่อไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์ด้วยการตอบสนองก็ลื่นไหลไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเมาส์ไวเลสเกมมิ่งดีๆราคาคุ้มคุ้มก็ต้องตัวนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Adwise ทุกสาขาทั่วประเทศและสปป.ลาวหรือเว็บไซต์ adwise.co.th กันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Adwise จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ